รู้แล้วจะอึ้งความเข้าใจผิดในวิชาไสยศาสตร์ที่คนทั่วไปไม่รู้วันนี้ผมจะนำมาให้ทุกคนได้รับทราบกันเหตุที่ต้องกล่าวถึงเรื่องนี้เพราะสมัยนี้คนไม่เข้าใจวิชาไสยศาสตร์โดยเพราะไสยศาสตร์ด้านเสน่ห์ถูกกล่าวหาว่าเป็นศาสตร์ลามกที่จริงแล้วผู้ปฏิบัตินั่นแหละลามกตัววิชาไม่ได้ลามกเสื่อมเสียเลยเพราะคนทั้งหลายไม่รู้และเข้าใจในวิชาต่างๆเหล่านี้จึงต้องเสียตัวเสียเงินเสียทองให้กับหมอเสน่ห์ที่ไม่มีคุณธรรมเป็นจำนวนมากมีทั้งที่เป็นข่าวและไม่เป็นข่าวทั้งลือกันไปต่างๆนานาว่าถ้าฝึกวิชาไสยศาสตร์มากๆแล้วจะกลายเป็นบ้าบ้างร้อนวิชาบ้างเป็นเหตุให้คนทั้งโลกประณามวิชาไสยศาสตร์ว่าเป็นเดรัจฉานวิชาทั้งที่จริงแล้วเดรัจฉานแปลว่าขวางเดรัจฉานวิชาจึงแปลว่าวิชาที่ขวางทางไปพระนิพพานกล่าวถึงที่สุดคือเรียกว่าอวิชชาคือความไม่รู้ทั้งที่จริงๆแล้ววิชาที่ไม่เป็นเดรัจฉานวิชานั้นมีเพียงวิชาสมถกรรมฐานและวิชาวิปัสสนากรรมฐานเพียง2วิชาเท่านั้นที่ทำให้สัตว์โลกไม่ติดกับกิเลสไม่ติดกับกองทุกข์และไม่ติดอยู่ในโลกส่วนวิชาอื่นๆไม่ว่าจะเป็นวิชาคณิตศาสตร์การเงินการบัญชีวิทยาศาสตร์กราฟิกดีไซน์การทหารศิลปศาสตร์นิเทศศาสตร์และอื่นๆเหล่านี้ล้วนแล้วแต่ทำให้สัตว์ติดอยู่ในโลกต้องคอยแข่งแย่งชิงดีและชิงเด่นกันหลงติดอยู่ในอำนาจคอยแต่จะประหัตประหารกันทำร้ายซึ่งกันและกันข่มเหงรังแกมนุษย์ด้วยกันตลอดจนถึงสัตว์โลกชนิดอื่นๆก็ถูกมนุษย์รังแกอย่างแสนสาหัสซึ่งวิชาเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นเดรัจฉานวิชาทั้งสิ้นเป็นอวิชชาทั้งหมดเพราะทำให้สัตว์ติดอยู่ในโลกติดอยู่ในสงสารวนเวียนแบบนี้เรื่อยไปนับกับนับกันเป็นอสงไขยมนุษย์ทั้งหลายก็ยังคงสรรเสริญความรู้เหล่านี้ว่าดีเลิศประเสริฐสีปล่อยให้กิเลสมันหลอกอยู่อย่างนี้มาตลอดวิชาไสยศาสตร์เสียอีกที่ชักนำให้ต้องฝึกสมาธิใช้สมถกรรมฐานเป็นบทอธิษฐานแห่งพลังจิตเหมือนหลอกเด็กว่าจะให้กินขนมแต่ต้องกินยาเสียก่อนคือต้องฝึกสมาธิก่อนแล้วค่อยใช้คาถาอาคมจึงจะได้ผลต้องทำจิตใจให้เข้าถึงคุณพระเสียก่อนจึงจะสามารถมีแรงดึงดูดและดึงแรงคู่มาใช้ให้เกิดฤทธิ์ได้สอนให้สิทธิ์เจริญอานาปานสติภาวนาใหม่อยู่เสมอระลึกถึงคุณพระเสมอจิตของสิทธิ์ก็จะอ่อนน้อมเข้าสู่กระแสธรรมโดยอัตโนมัติและยิ่งมีกำลังสมาธิสูงเท่าไหร่คุณธรรมในใจที่บ่มเพาะในใจก็จะเติบโตขึ้นมาเท่านั้นจนท้ายที่สุดก็จะละวางวิชาไสยศาสตร์ลงไปเองโดยปริยายและจะฝึกเพื่อละวางกิเลสโดยตรงอย่างเดียวเท่านั้นเท่าที่เห็นครูบาอาจารย์ทางไสยศาสตร์หลายๆท่านก็จะเป็นไปตามนี้ทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นคุณพ่ออาจารย์ชุมชัยคีรีอาจารย์ฟ่อนดีสว่างอาจารย์เทพสาริกบุตรหลวงพ่อกวยชุตินทโรวัดโคสิตารามจังหวัดชัยนาทเพราะว่าพระนิพพานเป็นปลายทางของทุกคน